กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมและคณะกรรมการขอขอบคุณท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่กรุณาได้ตั้งใจฟังแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการคณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะและรายงานจะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะดำเนินงานต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุดสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้กรุณาอนุญาตให้คณะอัยการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีมาเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมาธิการและขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการทุกท่านที่อุทิศเวลาศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างทุ่มเทสุดความกำลังความสามารถทำให้คณะกรรมการสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและรอบด้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากซึ่งกฎหมายอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นข้อแข็งใจให้กับประชาชนได้ทราบเป็นทั่วไปอยู่แล้วหวังว่าการศึกษาของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมและประเทศชาติต่อไปขอบคุณท่านประธานครับ